ใช้ TikTok ท่านหนึ่งออกมาอัดคลิปถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับว่านี่คือมิติใหม่ของสสประเทศไทยใช่หรือไม่คืองงหนักมากมิติใหม่ของการเมืองของประเทศเราเนี่ยจะต้องมีสสที่ก้าวร้าวแบบนี้จริงๆหรือคือสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นศูนย์รวมของสมาชิกผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเนี่ยเลือกเข้าไปเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ประชาชนผู้ใช้ TikTok ฟาดต่อหรือว่าจะเป็นมิติใหม่ที่ต่อไปนี้ใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีนิสัยก้าวร้าวดุดันและก็ต้องผลิตวาทกรรมในการด้อยค่าคนอื่นให้เป็นที่หนึ่งแล้วต้องตาเหลือกตาถลนต้องพร้อมบวกแล้วไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นชาวเน็ตตำหนิวิโรจน์หลุดสันดานกลางสภาเตือนควบคุมอารมณ์ผู้ใช้ TikTok ออกมาบอกว่านี่คือมิติใหม่ของสสประเทศไทยใช่หรือไม่งงมากมิติใหม่ของการเมืองประเทศเราที่จะต้องมีสสก้าวร้าวแบบนี้ผู้ใช้ TikTok ฟาดต่อหรือว่าจะเป็นมิติใหม่ที่ต่อไปนี้ใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีนิสัยก้าวร้าวดุดันและก็ต้องผลิตวาทกรรมในการด้อยค่าคนอื่นให้เป็นที่หนึ่งจากกรณีวิวาทะระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายนนะครับที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลเนี่ยหัวร้อนถึงขั้นหลุดคำว่าสันดานกลางที่ประชุมระหว่างตอบโต้กับสสพรรคเพื่อไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะครับทำให้บรรดาผู้ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลรวมไปถึงผู้ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์ข้อความท้วงติงการทำหน้าที่ของนายวิโรจน์ผ่านทาง Twitter เป็นจำนวนมากครับวันนี้เราก็ได้ยกตัวอย่างกันมาให้อ่านกันนะครับเช่นวิโรจน์ก็ปากแจ๋วเกินไม่ได้ดูเท่ดูตึงเลยดูควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนื้อหาที่คุณวิโรจน์พูดหลายๆอย่างมันก็ดีนะคะอยากให้ควบคุมอารมณ์มันก็จะยิ่งส่งเสริมค่ะขอฝากให้คุณวิโรจน์รักษาภาพลักษณ์ของนักการเมืองมืออาชีพสมาร์ทและหนักแน่นใช้ข้อเท็จจริงและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักอย่าเอาความสะใจเข้าว่านะคะแต่เรื่องสสวิโรจน์เนี่ยด่าคนอื่นว่าสันดานอันนี้ไม่เห็นด้วยนะทางสสอีกคนก็พูดจาปกติบางทีเราไม่ต้องแรงหรือขึงขันไปทุกเวลาทุกเรื่องก็ได้เราไม่จำเป็นต้องสร้างศัตรูตลอดเวลาก็ได้ประชุมสภานอกจากในสื่อ Twitter แล้วนะครับทางด้าน TikTok เองเนี่ยก็เดือดไม่แพ้กันได้มีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งออกมาอัดคลิปถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับว่านี่คือมิติใหม่ของสสประเทศไทยใช่หรือไม่คืองงหนักมากมิติใหม่ของการเมืองของประเทศเราเนี่ยจะต้องมีสสที่ก้าวร้าวแบบนี้จริงๆหรือคือสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นศูนย์รวมของสมาชิกผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเนี่ยเลือกเข้าไปเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ประชาชนแต่พฤติกรรมของสสที่แสดงออกมาในวันนี้ที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยคือเราก็ในฐานะประชาชนคนธรรมดาเราก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าเหมือนเจ็บแค้นกันมาเป็นพันๆปีหรือว่ามันมีการล้างผ่านกันมาเป็นร้อยๆปีหรือว่าเป็นมิติใหม่ที่ต่อไปเนี้ยใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องมีนิสัยก้าวร้าวดุดันแล้วก็ต้องผลิตวาทกรรมในการด้อยค่าคนอื่นให้เป็นที่หนึ่งแล้วต้องตาเหลือกตาถลนต้องพร้อมบวกแล้วไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นกติกามีแต่ฉันจะต้องแหกทุกกฎแล้วค่อยไปแก้กฎหมายเอาหรืออะไรเหนื่อยมากเลยเราก็นั่งลุ้นนะมันมีหลายอย่างที่เราเนี่ยจะต้องฟังแต่สุดท้ายก็ตามนั้นต่อไปเนี่ยเวลาจะคัดเลือกสมาชิกเข้าพรรคก็อยากให้ทุกพรรคเนี่ยคัดสรรให้ดีเอาแบบเด็ดๆเอาแบบเจ็บๆพร้อมประทับกันทุกเมื่อมันจะได้สมน้ำสมเนื้อกันให้มันพังกันไปข้างนึงเลยมันจะได้ปฏิวัติใหม่อีกรอบนึงวิโรจน์เนี่ยคืออะไรคือคนที่เลือกมาเนี่ยมันควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิกรุ่นหลังแล้วก็ให้กับประชาชนไหมแต่ตอนนี้คือต้องคัดสรรคนที่เข้าไปให้มันเหนือกว่าเนี่ยมันจะได้สนุกกันทั้งสภาโดยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้วันที่13กันยายนเนี่ยนายวิโรจน์นะครับก็ได้เข้ามาทยอยตอบข้อความใน Twitter เนี่ยอย่างต่อเนื่องว่าขอบคุณสำหรับคำเสนอแนะและข้อท้วงติงนะครับพร้อมปรับปรุงและผมติดตามอ่านข้อท้วงติงจากทุกท่านมาโดยตลอดขอน้อมรับข้อติติงจากทุกท่านด้วยใจครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสะท้อนความเห็นให้ผมเนี่ยได้รับทราบนะครับแล้วผมเนี่ยจะนำเอาข้อเสนอต่างๆไปปรับปรุงทั้งประเด็นส่วนตัวและในเชิงระบบแน่นอนครับขอบคุณจากหัวใจครับผม